สำหรับนี้มาดูลักษณะของ p r e s e n t s i m p l e t e n s e กันนะครับกับเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราจะดูข้อมูลพวกนี้รู้ได้อย่างไรว่ามันเป็น present simple t e n s นนะครับทำยังไงดีที่จะสามารถรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือข้อสอบที่เป็น Present Simple t e n ท e นะที่จริงเท e เนี่ยมันมีทั้งหมด3 Ten s e หลักๆก็คือ t tense ท,ที่เป็น Present ปัจจุบัน t tense ท,ที่เป็น Past a อดีตแลวก็ เทนที่เป็น future ที่เป็นอนาคตนะครับทั้งหมด3เทนหล,กลักๆแล้ว3เทนเนี้ยก็ยังถูกแบ่งแยกย่อยออกไปเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันซึ่งแต่ละส่วนเนก็จะมี4ส่วนรวมแล้วก็12 12เทนด้วยกันนะครับก็มีตั้งแต่ simple continuous perfect และ perfect continuous ซึ่งฝรั่งก็จะใช้รูปประโยคที่แตกต่างกันในการใช้นะครับใช้รูปประโยคที่แตกต่างกันแล้วก็แต่มันไม่เหมือนคนไทยคนไทยอาจจะบอกว่าวันนี้กินข้าวแล้วก็บอกว่าวันนี้กินข้าวเมื่อวานนี้กินข้าวพรุ่งนี้กินข้าว คำว่ากินมันก็คืออยู่ในสถานะของการกินกออีกเนาะกินภาษาไทยเนี่ยหมือนปกติเนาะแต่ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนรูปอดีตปัจจุบันอนาคตอะไรพวกนี้ให้ได้โอเคครับทีนี้ดูเรื่องของการสรุปบ้างนะฮะสรุปเทนเนี่ยผมจะเอาหลักๆเลยนะครับก็คือลักษณะของ p r e s e n t Simple เนี่ยเราจะแบ่งตัวของมันเนี่ยก็คือในส่วนของที่ มันเป็นโครงสร้างเนาะเป็นบอกเล่าเป็นปฏิเสธเป็นคําถามเงี้ยนะครับในในส่วนของตัวโครงสร้างเนี่ยจะใช้อย่างไรดีนะครับก็มีตั้งแต่บอกเล่าก็คือใช้ตัวประธานนะครับก็คือแทนด้วย S ก็คือ subject นะครับประธานตามด้วย verb ช่องที่1ครับเป็นกริยานะครับโดยกริยาช่องที่123เนี่ยทุกคนก็น่าจะท่องได้ว่า eat ate a t e n นะครับ for fail f a l a e n อะไรพวกเนี้ยนะครับที่เป็นกริยาท้ายเล่มนะครับจะมีบอกพวกนี้อยู่ ก,ก็ดูได้นะครับในกรณีที่ประธานเนี่ยเป็น1คนกริยาตัวนั้นจะต้องเติม s และ es เสมอนะครับประธาน1คนในกรณีที่เป็น present simple นะครับส่วนตัวตัวต่อมานะครับก็คือจะเป็นรูปประโยชปฏิเสธคือใช้ subject นะครับตามด้วย do หรือ does นั่นเองนะครับตามด้วย do หรือ does แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1ซึ่ง verb 1นนั้นไม่ต้องมีการเติม s และ es นะครับเพราะว่าในส่วนของ do กับ does เนี่ยมันใช้เรียบร้อยแล้วมันมี do กับ does มาแล้ว นะครับ does not ครับมันเป็นปฏิเสธเนาะแล้วก็บวกด้วย verb หนึ่งแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีรูปย่อของมันด้วยนะครับถ้าเป็นประโยคคำถามเราใช้ do กับ does ขึ้นต้นตามด้วย subject ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งเครื่องหมาย question mark นะครับเจอ do กับ does เนี่ยถามขึ้นต้นเมื่อไหร่นะครับเนาะครับเจอ do กับ does ขึ้นต้นเมื่อไหร่ให้เราตอบได้สองแบบครับ,ค,รบคือตอบ yes subject ตามด้วย do หรือ does นั่นเอง ครับแล้วก็อีกอันก็คือ no subject ตามด้วย do หรือ does นั่นเองแล้วก็ตามด้วย not นี่คือลักษณะคำของมันซึ่งในรูปย่อนะครับในรูปย่อเนี่ยเราก็คือจะใช้คำว่า do not เนี่ยก็คือเท่ากับคำว่า don't ส่วน does not เนี่ยก็จะเท่ากับคำว่า ด้สซึ่นั่นเองซึ่งมันเป็นโครงสร้างที่ทุกคนน่ะน่าจะทำได้อยู่แล้วนะครับคือ subject บวก verb ช่องที่หนึ่งตัม s และ e s subject do d a s บวก not บวก verb หนึ่ง do d a s บวก subject บวก verb หนึ่งนะครับพวกนี้อันะวิธีการว่าที่จะใช้เนี่ยใช้ยังไงก็คือหนึ่งพวกที่เป็น ชีวิตประจําวันนะครับเหตุการณ์ที่เป็นชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะใช้แบบ p present s i m p l e ก็คืออย่างเช่นตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยนะครับ I wake up นะครับตื่นนอนกี่โมงทานข้าวเช้าอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับจนแบบถ้าเป็นวัยทํางานก็ไปทํางานกี่โมงนะครับทานข้าวเที่ยงทํางานภักบ่ายเลิกงานกลับบ้านอาบน,น้ําดูหนังทีวีอะไรต่างๆแล้วก็เข้านอนพวกเนี้ยเป็นเดลิรูชีนเป็นชีวิตประจาวันหมดเลยฉะนั้นก็คือใช้แบบ r e s e n t s i m p l e ได้เลย ส่วนที่2นอกจากเป็นชีวิตประจําวันแล้วก็คือมันจะเป็นลักษณะของนิสัยครับ,นะรบเป็นเป็นนิสัยแบบชอบอ่านหนังสือแบบเนี้ยนะครับชอบรอบเล่นกีฬาชอบออกกําลังกายอะไรพวกนี้เราก็จะใช้พวกลักษณะที่เป็นนิสัยอะไรพวกนี้นี่คือลักษณะของ r e s e n t s i m p l e นะครับโดยตัวที่มันจะเป็นคีย์เวิร์ดของในในโจทย์อะครับเวลาเราเจอเนี่ยเราก็คือจะเจอคําว่าพวกที่เป็นเป็น today อย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบ p พรสเซนซิมนะครับเจอคําว่า everyday และ every day เนี่ยต,ต้องเขียนไม่เขียนติดกันนะครับถ้าเขียนติดกันเนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนเป็น adjective ไปเลยอย่างเช่น uh, every day daily routine เนี่ยคือชีวิตประจำวันทุกๆวันเนี่ยนะครับ every day routine อย่างเงี้ยนะครับดังนั้น every day จะไม่เขียนติดกันครับ today every day นะครับแบบเนี้ยเนาะหรือระบุเป็นวันมาอย่างเช่น on Monday อย่างเงี้ยนะครับ แบบนี้นี่คือลักษณะของคําที่มันเป็นตัวบ่งบอกเวลาเป็นคีย์เวิร์ดที่อยู่ในประโยคแล้วเราจะมองออกว่าเฮ้ย <c oughs> นี่ต้องเป็นแบบ r e s e n t s i m p l e นะอะไรแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของเนื้อหาของการใช้ p r e s e n t s i m p l e ครับไปดูตัวข้อสอบกันเลยครับสําหรับวันนี้ถ้าเป็นเลยครับจําได้เลยว่าถ้าเป็นประโยคบอกเล่านะครับแน่นอนพวกนี้นะครับ ลักษณะของมันคือไม่มีนอตแต่ว่ามันมีคําว่า never ก็คือบ่งบอกว่าไม่เคยทําสิ่งนั้นแต่ทีเนี้ยมันก็สามารถใช้ในโครงสร้างของบอกเล่าได้นะครับก็คือ subject บวก verb หนึ่งเติม s หรือ es แบบนี้นี่เองนะครับดังนั้นแปลว่าสิ่งที่เขากําหนดมาให้เราเนี่ยนะกำหนดมาให้อยู่แล้วก็คือไอตัวนี้ครับ asley เนี่ยกําหนดมาให้แล้วตัวประธาน never เป็น adverb of frequency บ่งบอกถึงกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่เราทําเนี่ย อ่เช่นการดูหนังหรือการอ่านหนังสือเนี่ยมันจะมีบอกว่าตั้งแต่ of a l w a y often, sometimes, never, usually ะไรพวกนี้ว่าทําบ่อยแค่ไหนถ้าทําเป็นประจําสม่าเสมออ่านหนังสือทุกวันเลยเนี่ยคือ I always read a book นะครับคือฉันอ่านหนังสือเป็นประจําสม่ําเสมอตลอดเลยอะไรพวกนี้นะครับเราก็คือจะใช้พวกที่เป็น always แต่เนี้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ adverb of frequency เนาะนะครับแต่ว่าในส่วนของ present simple เนี่ยมันก็คือจะดึงพวก adverb of frequency เข้ามาในในประโยค เพื่อบ่งบอกว่าเราทํากิจกรรมนั้นนะบ่อยแค่ไหนนะครับเป็นประจําบางครั้งหรือไม่เคยทําแต่นี่เหมือนคล้ายๆว่าแอสลี่เนี่ย never fast food because it's unhealthy ก็คือเขาจะบอกว่าแอสลี่เนี่ยไม่เคยอาหารไม่เคยทานอาหารจานด่วนเลยนะครับพวกที่เป็นฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเพราะว่ามันเป็น unhealthy คือไม่ดีต่อสุขภาพนะครับ unhealthy ไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะครับดังนั้นควรใช้อะไรดีแน่นอนสิ่งที่ผมจะกําหนดให้น้องๆดูก็คือคําว่า verb ช่วงที่หเห็นไหมครับ ต้องเป็น verb หนึ่งซึ่ง verb หนึ่งนั้นจะเติม s หรือ es ก็ได้แล้วเรารู้ว่า eat เป็นะไรครับ eat เป็น verb ช่องที่1ทุกข้อเนี่ยความหมายของมันคือคําว่ากินหมดเลยแต่มันต่างกันตรงสถานะว่าเป็น verb หนึ 1, ่ 2, 3, ง verb สอง verb สามแค่นั้นเองนะครับ eat ตัวนี้ก็เป็น verb หนึ่งกรณีประธานเป็นแค่1คนนะครับ s e ตัวนี้เป็น verb ช่องที่2เป็นกริยาอาดีตและ e a t เป็น past participle จะตามหลังบวก verb to be ตามหลัง have has หรือ had ก็ได้พวกนี้ นะครับอย่างที่บอกครับคีย์เวิร์ดเป็นจุดตรงนี้ใช่ไหมครับบอกว่ามันต้องเป็นเวิร์บช่องที่หนึ่งนั่นเองเมื่อมันเป็นเวิร์บช่องที่หนึ่งเนี่ยเราก็ตัดได้อยู่แล้วนะครับตัดสามกับตัดสี่ได้อยู่แล้วหลือหนึ่งกับสองเราก็ไปดูครับว่าตัวประธานเนี่ยมีกี่คนแอสลี่มีกี่คนมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับแอสลี่เนี่ยมีแค่หนึ่งคนฉะนั้นหนึ่งคนเนี่ยเป็นไงครับต้องใช้กริยาที่เติม s หรือ es นั่นเองดังนั้นในส่วนของคำตอบก็ต้องตอบตัวเลือกที่ เท่าไหร่ครับตัวเลือกที่2นั่นเองแบบนี้นะครับเก็บไปเลย1แต้ม1คะแนนนะครับหลายหลายคนอาจจะมองว่าอข้อสอบแบบนี้มันง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือเราต้องเรียนจากง่ายๆเนาะผม,ผมว่าทุกคนเรียนถ่ายมาหมดแล้วเรื่อง Pre s e n t s i m p l e แต่ว่าพอ,พอไปเรียนแล้วก็คือไม่ไ,มได้ดูส่วนนี้นะครับก็คือมันอาจจะลืมหรือไม่ได้ใช้เป็นประจำอะ่ะ ถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นประโยคง่ายๆใช้ง่ายๆได้แต่มันก็โอกาสจะลืมมันก็มีอยู่แล้วโอเคครับไปต่อข้อที่2ครับนะจดถามว่าอะไรครับ w i l l i a m often cycling to k e e fit and healthy นั้นข้อนี้จะเป็นลักษณะของ present simple ทั้งหมดเลยนั้นอะไรที่ไม่เกี่ยว present simple ตัดทิ้งได้เลยนะครับ go verb 1 go e s verb 1กรณีประธาน1คนนะครับ went เป็น verb 2และ gone เป็น verb ช่องที่สามงั้นผมตัด3กับตัด4ทิ้งให้เลย ดูข้อนี้บอกว่า w i l l a นอ often cycling to k e ร์ fit and health คือพูดถึงว่าวิ l l a นเป็นไงครับปั่นจักรยานบ่อยมากเลยเป็นคนที่ชอบปั่นจักรยานนะครับเพื่ออะไรครับทำให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนั่นเองงนั้นสิ่งที่เราจะสังเกตก็คือมันให้ go กับ g o เติมมานะครับส่วนหลักการของการเติม s หรือ es มันก็จะมีแพทเทิร์นของการเติมนะครับว่า s ควรเติมกับกริยาแบบไหน es ควรเติมแบบไหน i es ควรเติมแบบไหนเลยพวกนี้ในข้อตัวเลือกที่มาให้ก็คือมี go กับมี goes มาให้เนี่ยนะครับควรจะเป็นยังไงเราก็ต้องไปดูเลยครับสิ่งที่เราต้องไปดูนั่นก็คือไปดูในส่วนของประธานวิลเล่นเนี่ยมีกี่คนนะครับวิลเลมีกี่คนวิลเล่มีแค่1คนฉะนั้น1คนต้องเติม s หรือ es นั่นเองก็ได้คําตอบเลยนะครับโดยคําตอบข้อนั้นก็คือข้อที่2นั่นเองอ่านะครับ goes นะครับ we n often go s often go s cycling to keep fit and healthy ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคำตอบข้อที่2ครับอีกหนึ่งคอร์สใหญ่นะครับคอร์สที่เป็นคอร์สรับรองผลครับคอร์สรับรองผลนะครับซึ่งจะจัดในช่วงของเมษานะครับก็คือเมษาหกสีนะครับวันที่1ิบสเมษายน2564 6นหขึ้น7วันนะครับจัด จังหวัดร้อยเอ็ดครับแล้วก็สิบเจ็ดถึงยี่สิบสามเมษายนสอง4ห้าหกสี่เนี่ยจัดอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้ก็คือรับสมัครแล้วนะครับก็ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็ถ้าสอบไม่ติดยินดีคืนเงินห้าสิบเปอร์เซ็นคือครึ่งหนึ่งเลยหากใครสนใจก็มีสองคอสนะครับเออสองคอสนะครับคอสใหญ่คอร์สรับรองผลเนี่ย สอสถานที่ครับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นนะครับวันที่10-16เมษายน2 5งพันแล้วก็คอร์สอีกสถานที่จัดที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่โรงแรมไพลินสิบเจ่สิบสาเมษายน2 5งพัทีมเราไม่เล่นน้ําสงการนะครับถ้าเราเล่นเราจะเล่นติวไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับแบบนั้นเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนอย่ามาลงคอร์สต,ตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นการติวแบบเต็มที่มากเลย 6คืน7วันนะครับอัดตั้งแต่8ปดกาสานาทีจนถึง5้าทุ่มครึ่งเลยทีเดียวนะครับคือเอาให้เต็มที่ไปเลยนะครับในคอร์สนี้และคอร์สนี้รับรองผล